โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหารายได้เสริมกันนะครับก็คือเราจะมาหาเงิน TRX กันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็เอาเว็บไซต์ TRX มาฝากอีกแล้วนะครับก็เป็นการขุดบนคลาวด์นะครับเช่นกันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับชื่อว่าโรยนะครับโรย TRX นะครับ666นะครับโอเคก็เมื่อเราลงทะเบียนเข้ามานะครับทุกคนนะครับจะมียอดรวมอยู่ตรงนี้นะครับ 1,777 TRX นะครับ 1,777 TRX นะครับแต่ว่ายอดตรงนี้นะครับเรายังไม่สามารถถอนได้นะครับคนที่จะถอนได้นะครับต้องทำการฝากเงินเข้ามานะครับฝากเงินเข้ามาหรือว่าการลงทุนนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะเข้ามาดูรายละเอียดอย่างอื่นนะเดี๋ยวผมพาไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านเขาอาจจะทำไม่เป็นนะครับลงไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสอนทุกคลิปนะครับก็ตัดปัญหาไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่สอนเนี่ยเดี๋ยวบางท่านเขาก็จะสอบถามกันมาเรื่อยๆนะก็เลยจำเป็นต้องสอนไปเลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาที่ลงชื่อนะครับลงชื่อนะครับแล้วก็มาใส่รายละเอียดตามผมนะครับโอเคก็บรรทัดแรกนะครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับหรือว่า Gmail นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้2ช่องนี้นะครับให้เหมือนกันไปเลยนะครับให้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ารหัสผ่านด้านบนเนี่ยเอาไว้เข้าสู่ระบบนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยนั่นคือเอาไว้สำหรับการทำธุรกรรมการถอนเงินนั่นเองนะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับให้ตั้งให้เหมือนกันไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนะครับถ้าบางท่านเนี่ยบางทีน่ะลืมนะเพราะว่าบางคนอ่ะไปตั้งรหัสผ่านอีกอันนึงแล้วก็ไปตั้งรหัสถอนเงินอีกอันนึงพอจะถอนเงินลืมรหัสครับเป็นแบบนั้นนะก็เลยผมแนะนำนะครับให้ตั้งให้เหมือนกันไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นรหัสการแนะนำนะครับเป็นรหัสการแนะนำนะครับผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใต้ลิงก์นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเพราะว่ารหัสที่ต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ก็คือลงไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเราก็มาที่คำว่าลงชื่อเพียงเท่านี้ครับเป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับอยู่ด้านในแล้วนะครับก็เมื่อเราเข้ามานะมันจะมีตัวนี้ครับการประกาศนะครับมันจะเด้งขึ้นมาก่อนนะครับให้เราดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับนะเว็บไซต์นี้นะครับเปิดวันที่27มีนาคมนะครับเห็นไหม27มีนาคมตั้งแต่2019แล้วนะครับเพราะว่าเปิดมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังจ่ายอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งเข้าไทยนะครับเพิ่งเข้าไทยแต่ว่าเขาทำอะไรของเขามานานแล้วนะครับโอเคก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะถ้าเราฝากตั้งแต่5 TRX นะครับจนถึง 49,999 TRX เนี่ยเราจะได้ถอนนะครับวันละ 5.5% นั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเราฝาก100 TRX นะครับเราจะถอนได้วันละ 5.5 TRX นั่นเองนะครับตามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่ามันเยอะมากนะครับเราทำไม่ได้อยู่แล้วเราจะทำด้านบนนะครับก็คือไม่ถึง 50,000 นั่นเองนะครับนะโอเคฝากขั้นต่ำ5 TRX นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็เรามาที่หน้าของฉันนะครับเรามีเมนูด้านล่างเห็นไหมเรามาที่หน้าของฉันตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับทุกคนนะครับจะมียอดอยู่ตรงนี้1777 TRX นะครับโอเคก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้มีทีมนะครับทีมคืออะไรทีมคือคนที่เราชวนมานะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปดูได้นะว่ามีเพื่อนกี่คนนะครับเพื่อนเติมกันเท่าไหร่เพื่อนถอนไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถดูได้นะครับตรงนี้
แล้วก็บันทึกการเงินนะครับธุรกรรมการเงินไม่ว่าจะฝากจะถอนจะอะไรก็ช่างจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ได้โอนไปพื้นฐานคือหมายความว่าโอนจากกระเป๋าการลงทุนนะครับหรือว่ากระเป๋าที่เราได้รับจากการแนะนำเพื่อนมาเราต้องการจะโอนไปลงทุนนะครับเราก็ไปที่โอนเป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีเทเลแกรมนะครับมีการแจ้งเตือนเอาจะระบบตรงนี้การตั้งค่ามีการตั้งค่าด้วยนะตั้งค่า Google นะครับGoogle 2ชั้นนะครับนี่รหัส 2FA นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมจะทำการฝากเงินนะครับเรามาที่หน้าแรกก็ได้หรือว่าอยู่ที่หน้าของฉันก็ได้นะครับมันทำได้นะครับโอเคเราจะมาที่คำว่าเงินฝากนะครับเงินฝากตรงนี้นะครับโอเคแล้วมันจะมี address นะครับขึ้นมานี้ตรงนี้นะครับแล้วมี QR code ด้วยผมแนะนำให้คัดลอกนะครับคัดลอก address นะครับโอเคคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่กระเป๋าเงินของเรานะครับกระเป๋าเงินนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับTRC 20นะครับที่มันจะใช้ได้ก็มี Binance นะครับมี Binance นะครับมีFaucet Pay มี Stang Pro มี Bitasa ประมาณนี้ครับนะที่ใช้ได้นะครับแล้วก็มีตอนลิงก์โปรนะครับโอเคก็มี TRC 20นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้ากระเป๋าเงินของผมก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในกระเป๋า Binance ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการฝากเงินเข้าไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมหาเหรียญก่อนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ตรงนี้50เหรียญใช่ไหมผมมีอยู่นะครับผมเอาไปฝากกินดอกเบี้ยอยู่ตรงนี้นะครับที่ saving ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอนออกไปก่อนถอนออกไปถอนไป51นะครับเพราะว่าผมจะโอนเข้าไป100นะครับมีค่าธรรมเนียมนะโอเคนะครับมาที่สปอร์ตนะครับตอนนี้ผมมีอยู่101แล้วนะครับเราคลิกเข้าไปที่ TRX นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า withdraw นะครับด้านล่างจากนั้นนะครับให้เลือกด้านบนนะครับตัวนี้นะครับ Synvia นะครับ Crypto Network นะครับผมบอกทุกคลิปเลยนะจำไว้นะครับแล้วก็ให้เราวางนะครับกระเป๋าที่อยู่ที่เราคัดลอกมานะครับเป็นของเว็บไซต์เขานะ address นะครับเพจลงไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกเข้าไปนะครับว่าเราต้องการโอนเงินเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยต้องการฝากเข้าไปในเว็บนั้น100 TRX นะครับแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำรายการตรงนี้101 TRX นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็กดที่คำว่า withdraw นะครับโอเคเช็ครายละเอียดอีกทีนึงนะครับเมื่อถูกต้องก็กด confirm อีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่คำว่า send code นะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะส่งรหัสมาทาง SMS นะครับด้านล่างส่งมาทาง Gmail นะครับให้เราเอามาใส่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเราต้องรับทั้ง2ทางนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอทำรายการสักครู่นะครับถ้าทำรายการตรงนี้เสร็จนะให้เรากด submit ตรงนี้นะครับกด submit ตรงนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยเราก็รอเงินเข้าแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำรายการก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทำรายการฝากเงินเข้าไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับรอทาง Binance นะครับเขาส่งเหรียญเข้าไปนะครับเราต้องรอไอ้ Gmail นะครับต้องรอ Gmailต้องรอ Gmail ยืนยันนะครับถ้า Gmail เขาส่งมายืนยันแล้วนะว่าเขาส่งเหรียญไปแล้วสำเร็จแล้วอย่างนั้นน่ะเราก็มาดูในเว็บได้นะครับหรือว่าถ้าใครถ้าเกิดว่า Binance เขาส่งเหรียญมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเงินยังไม่เข้าใช่ไหมให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงที่คำว่าเติมเงินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เงินผมยังไม่ได้ส่งมานะก็ต้องรอก่อนนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไม่คลิกไม่กดตรงเติมมันก็จะเข้านะแต่ถ้ากรณีที่มันไม่เข้านะครับก็ให้เราคลิกที่คำว่าเติมเงินเสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็มาดูตรงนี้ว่าเงินมันเข้าไหมถ้าเกิดว่ามันเข้านะครับเงินมันก็จะบวก TRX มันก็จะบวกเพิ่มนะครับตรงเนี้ยเรามาดูที่ประวัติก็ได้มาดูที่นี่ประวัติบันทึกการเงินครับตรงนี้อันนี้เป็นที่เราลงทะเบียนเข้ามานะครับยังไม่มานะครับรายการยังไม่มาเดี๋ยวผมขอรอก่อนนะครับ
โอเคครับระหว่างรอเงินเข้านะตอนนี้ยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแผนการลงทุนกันดีกว่านะครับก็คือตรงนี้นะตรงรูปตัว R ตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับมันเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูได้นะครับว่าถ้าเราฝากเนี่ย 5TX ขึ้นไปเนี่ยจะได้ 5.5 ก็คือถอนได้วันละ 5.5 นั่นเองนะครับอย่างที่ผมให้ดูนะครับที่อันตอนแรกเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เงินผมเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมนะแบนเนนเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่า withdraw นะครับsuccess full เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่เงินฝากนะครับเห็นไหมเหรียญไม่เข้านะถ้าเราไม่กดนะเราต้องมากดที่ตรงนี้นะครับเติมเงินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เงินมันจะเข้านะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเงินเข้าหรือยังหรือว่าต้องรีเฟซอะไรไหมมาดูที่บันทึกการเงินรอก่อนนะครับเงินยังไม่มาเลยนะครับในเว็บโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทำการเติมเงินเข้ามานะครับ 100TX นะครับก็รอประมาณ10นาทีนะครับก็ตอนนี้นะครับยอดเงินได้เข้ามาแล้วนะครับนี่ปริมาณเงินฝากนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่มันมีอยู่นะครับ 100TX นะที่ผมฝากเข้ามานะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับมันก็กลายเป็น VIP 1นะครับแล้วก็มียอดรวมเพิ่มขึ้นมา100เป็น 1,877 นะครับยอดตรงนี้เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับนี่เห็นไหมถ้าเราเติมเข้ามาปุ๊บมันจะออกแล้วครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับว่าบวก 5.5% นะครับทุกวันนะครับให้เรามาทำการกดรับตรงนี้ได้นะครับหน้านี้แต่ว่าตอนนี้นะครับผมเพิ่งจะฝากเข้ามาเมื่อกี้เนาะตอนนี้ยังกดรับไม่ได้นะครับก็ต้องรอครบ24ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ผมถึงจะเข้ามากดรับได้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้เนาะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาถอนดูกันนะครับมาดูวิธีการถอนนะครับเมื่อเราฝากเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็มาที่การถอนตรงนี้เลยนะครับการถอนเงินนะครับแล้วก็มันมีกระเป๋าตรงนี้นะครับให้เลือกนะให้เราคลิกเลือกตรงนี้นะครับมันจะมี2กระเป๋านะครับมันจะมีพื้นฐานนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับพื้นฐานก็คือที่เราฝากมาเมื่อสักครู่นะครับที่เราจะต้องการถอนทุกวันนะครับตามลิมิตเปอร์เซ็นต์ที่เขาตั้งไว้ให้นะครับส่วนบัญชีโปรโมชั่นด้านล่างนะครับบัญชีนี้เนี่ยเราฝากเข้าไปแล้วต้องเอาไปเป็นลงทุนนะครับเอาไปลงทุนในแผนการลงทุนตามระยะเวลานะครับที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมขอถอนเงินก่อนนะครับเราเลือกบัญชีพื้นฐานนะครับแล้วก็มันจะมีนะครับขีดจำกัดการถอนรายวันนะครับเห็นไหมตรงนี้วันนี้นะครับทุกวันนะครับผมฝากเข้ามา100เนาะจะถอนได้วันละ 5.5% นะครับก็คือ 5.5TX นั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาใส่จำนวนตรงนี้นะครับ 5.50 นะ 5.5 ก็ได้ครับให้เราใส่ 5.5 โอเคใส่ 5.5 ก็พอละ0ไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็มาใส่กระเป๋าเงินตรงนี้นะครับกระเป๋าเงินต้องเริ่มด้วยตัว T นะครับนะดูเน็ตเวิร์กดีๆนะครับต้องใช้ตัว TRC 20นะครับใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านความปลอดภัยด้านล่างของเรานะครับก็คือรหัสผ่านที่ผมบอกให้เพื่อนๆตั้งให้เหมือนกันนะครับตอนที่ตั้งรหัสผ่านเนี่ยนะครับนั่นแหละรหัสนั่นแหละนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็คลิกที่คำว่ายืนยันตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ๋อข้อผิดพลาดรหัสผ่านความปลอดภัยโอเคน่าจะใส่รหัสผิดเดี๋ยวผมขอใส่ดูก่อนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทำการถอนเงินไปนะครับตอนนี้เงินก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่บันทึกการเงินตรงนี้นะครับบันทึกการเงินตรงนี้เห็นไหมนะครับลบไป 5.5 นะครับสมบูรณ์นะครับนี่ประวัติทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินมันจะมาอยู่หน้านี้เลยนะเราสามารถเข้ามาดูประวัติบันทึกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน Gmail นะครับ Gmail ผมมาแล้วนะครับนี่ Binance นะครับ Report นะครับคอนเฟิร์มนะครับนี่นะครับ 5.5 นะครับนี่
5.5 เข้ามาเวลา 18:51 นะครับถอนเงินใช้เวลาไม่เกิน1นาทีนะครับนะภายใน1นาทีครับ 1-2 นาทีนะครับเงินเข้านะครับนะโอเคนะครับก็ deposit นะครับ success นะครับเรียบร้อยนะครับถอนเงินไวมากนะครับถอนเงินไวมากโอเคเพื่อนๆก็กระจายความเสี่ยงออกไปครับหลายๆเว็บนะนะครับทำรวมๆกันไปนะครับเว็บละ5รูเบิล10รูเบิล20รูเบิลอย่างเงี้ยมารวมกันนะครับรวมกันวันหนึ่งเราก็จะได้หลายร้อยอยู่นะเพื่อนๆนะโอเคนะครับก็เว็บไซต์นะครับ TRX นะครับ666นะครับหรือว่า Read TRX นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับมาที่ตัว R ตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนี่ตรงนี้นะครับผมอธิบายไปตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับเว็บไซต์เจ้าตัวนี้นะก็ถือว่าเพิ่งเปิดใหม่แล้วกันนะครับเพิ่งเปิดใหม่ในประเทศไทยแล้วกันนะครับก็ลองทำกันดูนะครับกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับนะหลายๆเว็บนะครับเว็บละนิดเว็บละหน่อยนะครับนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้ามีอะไรยังไงก็ส่งถามผมมานะครับถามสอบถามกันมานะครับเว็บไซต์เนี่ยชื่อว่า readtrx นะครับ readtrx นะโอเคนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ